กับเพลงกอดด้วยสายตามันคือเพลงแรกในชีวิตเราที่เป็นเพลงของเราจริงๆอะฮะเรามีความสุขที่ได้ร้องมันแล้วเราก็หวังว่ามวลความสุขที่เราได้ร้องเพลงนี้ความประทับใจที่ร้องในเพลงนี้ฮะจะส่งผ่านถึงคนดูหรือคนฟังที่ได้ฟังเพลงของเราเหมือนกันสวัสดีค่ะเต๋าเต๋าทัศนัยค่ะก็เธอได้แค่สายตาเต๋าเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่5ขวบค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้แล้วเราก็เริ่มร้องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ฝึกเสร็จอะไรเงี้ยแล้วแบบเออพอร้องได้จำเนื้อได้แล้วเลยค่ะก็จับส่งแข่งเลยแบบเป็นเวทีแข่งที่อำเภออะไรเงี้ยค่ะใช่ชีวิตช่วงหลังจากที่จบรายการ The Voice มานะคะก็คือซีซั่น All Star ซีซั่นล่าสุดใช่ไหมคะเรียกว่าทัวร์คอนเสิร์ตยาวๆแล้วกันค่ะเพราะว่าหลังจากจบ The Voice ก็จะเป็นช่วงแบบว่าได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่เป็นช่วงหน้างานเฟสติวัลหน้างานเทศกาลแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อที่อั้นจากโควิดมาพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลุยงานเล่นสดเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะยาวๆเลยการที่จะเลือกเพลงอะไรขึ้นมาลองสักเพลงนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างแรกคือชอบเลยพอชอบมันก็จะรู้สึกว่าอยากร้องจังเลยเพลงนี้อยากรู้ว่าเสียงเราเมื่อไปอยู่ในเพลงนี้มันจะเกิดเป็นภาพออกมาแบบไหนเสียงมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่2ก็ความเข้าปากละกันค่ะรู้สึกว่าพอลองแล้วมันเข้าปากและคล่องตัวคล่องปากเรามากแค่ไหนแนวที่ชอบร้องเลยจะเป็นพวกสตริงเก่าๆค่ะเพลงไทยสากลเก่าๆเช่นพวกเพลงพี่แจ้ดนุพลค่ะหรือว่าพี่ไก่นิพันธิพาพี่มิ้นมารีวันเจมิน่าโซนๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าแนวแรกที่เต๋าร้องตอน5ขวบค่ะที่ฝึกเลยอะคือลูกทุ่งพอโตอะมันก็เลยได้ฟังเพลงแนวอื่นๆเนี่ยค่ะรับมาจนมันเขาเรียกว่าdevelop กลายเป็นเรารู้สึกว่าเราร้องลูกทุ่งมานะแต่เราไม่ได้อยากเป็นนักร้องลูกทุ่งเราแฮปปี้แหละเราเติบโตมากับลูกทุ่งเราชอบมันแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราโตมาเราไม่ได้อยากร้องลูกทุ่งเป็นตัวตนของเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้ฟังเพลงมากขึ้นเพลงสตริงที่แบบมันมีความกึ่งกลางระหว่างจากกลางเก่ากลางใหม่อะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะมันก็มีติดกลิ่นความโลคอลหรือมีความลูกทุ่งจากความเก่าๆของมันด้วยเพลงยุค80 90อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ลูกทุ่งซะทีเดียวมันก็มีความป๊อปขึ้นมาแล้วเราก็ชอบในเนื้อหาแล้วก็เมโลดี้ต่อให้เป็นเด็กรุ่นใหม่มาฟังเขาก็จะยังรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะอะค่ะถ้าหากจะทิ้งกันไปชานิดนะรอวันนี้ฉันเพลงที่มาร้องแล้วมันกลับมาเป็นไวรัลส่วนตัวเต๋ารู้สึกว่าด้วยตัวเพลงต้นฉบับด้วยอะค่ะ1มันเป็นเพลงที่ดีไม่ว่าเราจะนำกลับมาร้องเมื่อไหร่ไงค่ะคนก็จะยังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ดีแล้วเป็นเพลงที่ฟังได้เพลงที่เพราะเลยค่ะบวกกับตอนที่เราเอามาแข่งอะไรเงี้ยค่ะทั้งเพลงพี่แจ้ก็คือตายทั้งเป็นแล้วก็เจ็บตรงนี้ของพี่ลำไยไหทองคำที่เป็นแบบหมอลำลูกทุ่งเลยค่ะเราไม่ได้นำเสนอในแบบออริจินอลใช่ที่เดียวอย่างเพลงพี่แจ้ก็มีการทำให้มันดูมีความอินเตอร์ขึ้นดูมีความใหม่ขึ้นให้ไม่ดูคลาสสิกจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะให้มันมีความใหม่ขึ้นทันยุคทันสมัยมากขึ้นเราเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พอคนรุ่นใหม่ๆฟังเขาก็จะรู้สึกว่ามันทันสมัยก็เลยเป็นไวรัลหรือแบบหรือเป็นเพราะเราสวยไม่เกี่ยวนำเสนอตัวเราลงไปที่มีความแบบenjoy entertainment ลงไปเราเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่คนแบบว่า enjoy ไปกับการฟังเสียงเราด้วยแล้วก็ภาพของเราด้วยเพลงเจ็บตรงเนี้ยค่ะเราอยากให้มันมีความ R&B ขึ้นมาตอนแรกสับขาหลอกให้คนไม่รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นเพลงลูกทุ่งไม่เป็นเพลงหมอลำเราอยากให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเพลงอะไรอะเก๋จังเลยดูมีความ I will survive ดูมีความเก๋ไก่แบบใส่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองคุยปรึกษากับพี่ๆทีม music director ว่าเออมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าโปรยขึ้นมาช้าๆสวยๆขายความ R&B แล้วค่อยแบบขัดเข้าความโจ๊ะแล้วสตัดเข้ามีเต้ยเข้ามาอีกให้มันครบทุกมูดอะไรเงี้ยค่ะเพลงที่ท้าทายความสามารถถ้าเอาชาเลนจ์จริงๆเลยนะคะต่อให้มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยร้องมาแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่แตะให้ถึงยากเราไม่กล้าไปแตะด้วยก็คือหมอลำหมอลำแบบหมอลำจริงๆอะค่ะคืออย่างเพลงที่เราร้องมันจะมีความใส่หมอลำไปนิดๆหน่อยๆเป็นท่อนสั้นๆเราเคยได้แบบไปเห็นการแสดงของเวทีหมอลำที่อุ้ยระเบียบวาทศิลป์อะไรก็ตามแต่ที่เขากำลังเป็นกระแสมาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูเท่จังเลยสำหรับเรามันดูเป็นภาษาถิ่นแต่เขาดูสนุกสนานการที่เราได้เห็นคนเป็นพันมารวมตัวกันเพื่อดูหมอลำแล้วแบบทุกคนเอนจอยกับสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยว่าอู้เป็นอะไรที่เลิศแล้วเรารู้สึกว่าการร้องหมอลำเป็นอะไรที่ยากมากคือเราชอบเพราะมันม่วนมันโจ๊ะแต่แบบการจะร้องให้ได้แบบนั้นแบบ 100% เรารู้สึกมันยากมากอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าอุ้ยร้องลูกทุ่งได้ทำไมร้องหมอลำไม่ได้ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะจริงๆลูกทุ่งต้องบอกว่ามันคือภาษากลางมันคือภาษาที่ทุกคนแบบพูดอย่างหมอลำค่ะมันเป็นภาษาถิ่นแล้วภาษาถิ่นมันจะมีไดนามิกหรือแบบสำเนียงที่เราอ่ะ
พี่สามารถจริงๆถ้าไม่ใช่คนถิ่นเลยไงฮะเรารู้สึกว่าชาเลนจ์มากชาเลนจ์ทุกครั้งที่จะต้องร้องเพลงอะไรก็ตามที่มีท่อนเกี่ยวกับหมอลำหรืออะไรเงี้ยฮะหรืออย่างท่อนเต้ยในเพลงเจ็บตรงนี้ที่ร้องในรายการ The Boy อะค่ะอันนั้นก็แกะนานมากเพราะว่ามันดูเป็นท่อนสั้นๆแต่มันมีสำเนียงมันมีความเป็นอีสานที่เราไม่ได้เติบโตมากับมันจริงๆเลยค่ะก็จะมีความยากที่ต้องฟังเยอะมากในการเขาเรียกเรียนแบบให้มันเหมือนสำเนียงถิ่นให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะสุขาที่ได้พบเธอแต่คงเป็นแค่เพลงก่อนด้วยสายตาเนี่ยก่อนจะได้เพลงนี้ขึ้นมาตั้งแต่เราได้เริ่มคุยกับโปรดิวเซอร์ก็คือพี่เอบอดแคทเคนแล้วเคนอีเพราะว่าโปรดิวเซอร์วีควายบอกพี่ขอที่มันแบบอิมแพคที่สุดที่รู้สึกที่สุดในชีวิตแบบมันต้องฮุกเลยซึ่งเพลงก่อนด้วยสายตาเนี่ยมันก็จะเล่าถึงประสบการณ์ความรักประสบการณ์ความสัมพันธ์ของเราเองความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ผูกพันกับคนคนนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์นึงทำให้เราไม่สามารถพบเจอเขาหรืออยู่กับเขาได้แบบปกติมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแบบมานั่งคุยกันปกติได้หรือแม้แต่กอดกันมันทำได้แค่ช่วงผ่านสายตาตามชื่อเพลงเลยค่ะมันคือการรักแค่ไหนแต่ก็ทำได้แค่กอดด้วยสายตาการที่เราเห็นคนที่เรารักแต่เราไม่สามารถอบกอดเขาได้ในตอนที่เขาอ่อนแอหรือว่าส่งความห่วงใยด้วยคำพูดอะไรเงี้ยค่ะทำได้แค่มองยวงห่างทำได้แค่มองอย่างเดียวแล้วว่ามันค่อนข้างทรมานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาของเพลงนี้แล้วก็ค่อยๆกลั่นกรองมันออกมาจากตัวเราเองแล้วก็พี่ๆทีมทำเพลงทีมพี่เอบอดแคสต์แล้วก็หรือแม้แต่คนเขียนเพลงอย่างพี่เบนซ์วรชัยเองเลยค่ะก็กลั่นจนแบบเข้มข้นที่สุดจนได้เป็นกอดด้วยสายตาขึ้นมาอะไรเงี้ยรอเธอได้แค่สายตาเต่าเองก็ค่อนข้างจะไปลงหนักเรื่องทางด้านดีไซน์การร้องเพราะว่าเราก็ทางถนัดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณคนเขียนเพลงก็คือพี่เบนซ์มอริเชสอะไรเงี้ยค่ะเขียนมาได้ครบถ้วนกระบวนความแล้วเห็นเนื้อเพลงครั้งแรกเรารู้สึกว่าโอ้ใช่มากใช่มากๆเราเลยไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีมาปรับแต่งเรื่องดีไซน์การร้องกับพี่เอตอนที่อัดเสียงกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะเพิ่มเติมตรงไหนลดทอนตรงไหนให้มันดูให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดให้ออกมาเป็นกอดด้วยสายตาที่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้อะไรเงี้ยค่ะเธอกลับมาสัญญาจะขอเธอไว้จริงๆเราไม่เชิงทำเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเพลงเรามันไม่ได้นำพาให้แบบอุ๊ยจ้างให้คนมาเต้นแต่เพลงเศร้ามากเลยแล้วว่ามันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันแอบขัดเราก็รู้สึกว่ากอดด้วยสายตาเราจะรีเลทกับอะไรได้บ้างที่มันจะสามารถทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาทำเป็นชาเลนจ์ให้มันตามทันโลกแล้วก็ให้มันลงตัวกับเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยคิดขึ้นมาด้วยว่าเพลงเรามันค่อนข้างลิงก์กับการใช้สายตากับการกอดด้วยสายตากับการสื่อสารที่ใช้ได้แค่สายตาเราเลยนึกถึงกลุ่มคนที่คนพิการทางการได้ยินอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการที่คนกลุ่มนี้จะสื่อสารอะไรกันได้อะค่ะคือการมองเห็นอย่างเดียวเพราะเขาไม่สามารถได้ยินเสียงและเขาต้องดูภาษามือหรือใช้การมองอย่างเดียวในการส่งผ่านความรู้สึกหรือการสื่อสารกันเราคิดว่ามันน่าจะรีเลทกับเพลงเราได้แล้วก็เลยเกิดเป็นภาษามือกับเพลงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เธอได้แค่สายตาการร้องเพลงครั้งไหนที่ทำให้เราประทับใจนะคะขอเป็นเพลงนี้ละกันเพลงตัวเองก็ต้องบอกก่อนว่าเราร้องเพลงมาตั้งแต่5ขวบค่ะเราร้องเพลงมาเยอะมากมันก็ประทับใจทุกครั้งนะคะที่ได้ร้องเพลงเพราะว่าการร้องเพลงมันคือความสุขของเราแค่เราได้ร้องอ่ะไม่ว่าจะแบบร้องประกวดร้องให้คนดูร้องแม้แต่ร้องในห้องน้ำคนเดียวเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องมันแต่กับเพลงกอดด้วยสายตามันคือเพลงแรกในชีวิตเราที่เป็นเพลงของเราจริงๆอะค่ะเรามีความสุขที่ได้ร้องมันแล้วเราก็หวังว่ามวลความสุขที่เราได้ร้องเพลงนี้ความประทับใจที่ร้องในเพลงนี้ค่ะจะส่งผ่านถึงคนดูหรือคนฟังที่ได้ฟังเพลงของเราเหมือนกันฝากเพลงกอดด้วยสายตานะคะไว้ในอ้อมอกความใจทุกๆคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะคะเหมือนเต่าที่ชอบเหมือนกันสามารถรับชม MV เพลงกอดด้วยสายตานะคะได้ทาง YouTube นะคะเต่าๆนะคะ TOWTAO นะคะแล้วก็รับฟังหมดเพลงผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ส่วนการติดตามช่องทางการติดตามเต่านะคะ TikTok Fanpage Facebook นะคะ Instagram YouTube นะคะเต่าๆ TOWTAO เหมือนกันทุกช่องทางค่ะถ้าเสิร์ชไม่เจอเดี๋ยวมันก็ต้องเจอสักทางแหละลองพิมพ์ดูมันต้องเจอสักทางนะคะขอฟังอีกหนึ่งช่องทางนะคะ TikTok นะคะที่ไว้ลงเขาเรียกว่า Performance นะคะเล่นสดของเต่านะคะโมเมนต์ต่างๆนะคะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปดูได้นะคะได้ที่ TikTok นะคะ Omi Entertainment นะคะ OMME.ENT นะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะแต่ไม่รู้ต้องทำไงกอดนั้นมันเป็นจริง